วันนี้มาดูเรื่องของตำรวจท่องเที่ยวที่สนที่กำลังกับหลายหน่วยงานนะคะวันนี้ก็ไปค้นบริษัททัวร์จีนย่านพระราม9ก็พบชาวจีนที่สวมบัตรประชาชนเปิดสวมบัตรประชาชนของคนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเปิดบริษัททัวร์ซึ่งปปง.และก็สรรพากรเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งหากเข้าข่ายการฟอกเงินเนี่ยก็พร้อมจะดำเนินการยึดทรัพย์แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะคะตำรวจกองบังคับการท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กว่า50นายนะคะเข้าตรวจสอบบริษัทซินหยวนทราเวลจำกัดภายในอาคารหลังหนึ่งในน่านพระราม9ซึ่งก็เป็นการขยายผลการตรวจค้นจากการจับคนจีนที่มีการสวมบัตรคนไทยเปิดบริษัททัวร์แม้เรียกว่าเหิมเกลิมนะฮะแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ยก็พบเอกสารการประกอบธุรกิจพร้อมเอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากโดยมีนายสมเกียรติคงเจริญแล้วก็นายทวันแจ่มโชคชัยเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็จากการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะคะพบว่านายสมเกียรติคงเจริญนั้นเป็นชื่อของคนวิกลจริตซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนโอ้โหส่วนนายถวันเนี่ยพบว่าอยู่ในขบวนการสวมบัตรคนไทยให้กับชาวจีนมานานแล้วอันนี้ต้องเอาให้หนักนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อช่วยให้คนจีนมาเปิดบริษัทในประเทศไทยนอกจากนี้นายทวันยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการสมบัติผู้บริหารของบริษัทยูฟันนะคะแชร์ลูกโซ่รายใหญ่แล้วก็ยังพบพฤติกรรมว่ามีการโอนย้ายชื่อของคนจีนมาสมบัติคนไทยมาแล้วกว่า100รายด้วยกันนะคะครับพลตำรวจตรีสุเชษฐ์หักพานนะครับผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าการตรวจค้นครั้งนี้นะครับมีการตรวจค้นเอกสารที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไปตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงกับบริษัทฝูอันครับนอกจากนี้ก็ยังตรวจสอบว่ามีนายสมเกียรตินะครับได้มีการถอนหุ้นออกจากบริษัทฝูอันมือถือหุ้นบริษัทอื่นเกินกึ่งหนึ่งด้วยซึ่งถือว่าผิดกฎหมายครับขณะนี้ยังไม่ทราบชื่อจริงของนายสมเกียรติแล้วก็เนื่องจากนายสมเกียรตินั้นยังคงให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับทั้ง DNA แล้วก็เอกสารที่พบว่านายสมเกียรตินั้นมีการสวมบัตรประชาชนหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทั้งปปง.สรรพากรก็จะทำการตรวจสอบย้อนหลังเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วก็จะตรวจสอบนะครับว่าเข้าข่ายความผิดการฟอกเงินหรือไม่ครับส่วนการตรวจสอบนายทวันนะคะคนไทยหนึ่งในขบวนการที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟันหรือไม่ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบนะคะว่านายสมเกียรตินั้นเปิดบริษัทอื่นเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดจริงจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีค่ะ